เมื่อพี่ใหญ่ติดเราก็ไม่นิ่งดูดายอยู่บ้านเพื่อนอย่านิ่งดูดายไม่งั้นเพื่อนจะไม่ให้กินข้าวเกี่ยวอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหวันนี้นะครับนากราบสวัสดีผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเออกดให้หน่อยกดให้หน่อยเหือติดเผาเลยก็เหมือนเดิมครับนะเจ้าไฟฟ้ามันก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับวันนี้ผมได้ไปลงม็อดมาใหม่นะทุกคนครับนะก็จะเป็นแบบว่าเป็นรถเราไม่ต้องเข้าไอ้นี่หรอกมั้งเนาะมันจะเป็นรถที่แบบว่าใช้ในการเดี๋ยวกดแคนเซิลยังไงวะกดแคนเซิลได้ปะเนี่ยแล้วผมจะแคนเซิลได้มั้ยเนี่ยคือมันจะเป็นรถอะไรวะเลข5นี่แหละนี่จะเป็นรถตักนี่เลยต้องพูดถึงคนนี้เลยมันจะเป็นรถตักนะทุกคนนะนี่ว้าวผมได้ไปลงมอดมาใหม่นะครับจะเป็นรถตักคันนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ชื่อมันว่า RNGWL 500ZK รุ่นอะไรครับเนี่ยก็จะเป็นมอดรถตักนะผมนี่อุ้ยเป็นเสียงไฟร้อยอย่างนี้เนี่ยสามารถยกขึ้นได้ปะเนี่ยว่ากูคอนโทรลได้กดชิปอ๋อกดชิปแล้วก็กด QE เนี่ยกด Q เพื่อขึ้นกด E เพื่อลงกด W เพื่อยกอย่างนี้อ๋อโอเคแต่ว่าต้องกดชิปนะทุกคนต้องกดชิปไปยีดถ้าเป็นในตัวนี้ล่ะกด LB ครั้งแล้วก็กดอะไรวะที่อะไร LTRT ที่อะไรนี่ไงนี่ขึ้นลงใช้จอยง่ายกว่าทุกคนนะใช้จอยง่ายกว่าใช้จอยง่ายกว่ามองว่านะไปเดี๋ยวเราจะไปช่วยพี่ใหญ่กันนะครับนะไปเลยครับผมเดี๋ยวเราจะไปช่วยพี่ใหญ่กันนะครับพี่ใหญ่ของเราจุ่มติ่งพระสุภานะครับผมนะก็คือมีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากดูรถตักนี้วันนี้ก็ให้ดูแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ให้ดูแล้วนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องคือมันลงรถไม่ได้นะเราก็ดูแบบนี้เอาดูรายละเอียดยิบย่อยนะครับผมชัดเจนนะครับสวยงามมากนะครับผมสวยงามจัดสวยงามจัดดูแต่ดิยีดเปิดไฟดิยีดไฟอย่างสวยเดี๋ยวเรายกขึ้นนิดนึงนะมันต้องเข้าโหมดไหนก่อนวะอ๋อมันต้องเข้าโหมดก่อนนะทุกคนมันถึงจะนี้ได้มันต้องเข้าโหมดตัวนี้ก่อนนะมันถึงจะยกได้นะทุกคนมันต้องยกประมาณนี้เวลารถวิ่งนะผมเฮ้ยเลยเกียร์เลยซอยหมดแต่รีวิวรถมันถอยเร็วอยู่นี่ว่าถอยเร็วนะถอยเร็วจัดเลยนะสามารถเอาไปยกรถก็ได้ไปขี่ไม้ก็ได้นะทุกคนนะรถคันนี้นะว่าดีพอสมควรเลยนะผมนี่เลยยีดดูข้างหลังดิยีดนี่ลานอะไรครับเนี่ยลานมันเหรอเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราไปทางนี้ก็เป็นการเลี้ยวแบบเดี๋ยวแบบเอวนะครับเดี๋ยวเอวอ่อนนะครับเนี่ยคือแบบพวงมาลัยมันแบบสมจริงมากเลยอ่ะคือแบบมันเลี้ยวเท่าไหร่มันก็ไปเท่านั้นอ่ะคือแบบมันไม่ได้เลี้ยวมั่วๆนะพวงมาลัยเนี่ยมันเลี้ยวเท่าไหร่มันก็ไปเท่านั้นอ่ะดูอ่ะพวงมาลัยมันก็เป็น power นะทุกคน power นะครับกล้องนี่จัดๆไปนิดนึงนะลูกพี่นะไปฮะเดี๋ยวเราไปช่วยพี่ใหญ่ของเรากันดีกว่านะครับผมเราไม่มีแมคโครนะไม่รู้ว่าเกมนี้มีแมคโครหรือเปล่านะถ้าใครรู้ว่าเกมนี้มีแมคโครก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ลองบอกชื่อผมผมเพราะว่าผมหาชื่อไม่เจอนะผมนะโอเคนะจะขอบคุณมากๆนะครับนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะมันสามารถตอบพวงได้ด้วยนี่ว่าโอ้ดีดี
เดี๋ยวเราจะไปยกพี่ใหญ่ของเรานะครับผมสามารถวิ่ง4ล้อได้ปะเนี่ยวิ่งได้ด้วยยีดวิ่งได้ด้วยอ๋อมันเปิดตลอดเลยไอ้4ล้อมันก็เปิดตลอดเลยนะเปิดให้ตลอดเลยคิดอยู่ว่าเราจะใส่เกียร์อะไรมาดูว่าเราจะขึ้นเนินนี้ได้หรือเปล่านะทุกคนนะโอ้โหมันชิวเลยนะโอ้โหมันชิวไปหมดเลยอะอะไรก็แบบชิวไปหมดเลยอะชิวไปหมดชิวไปหมดโอ้โหชิวไปหมดเลยว่ะมันโอ้โหมันลอยแบบสมจริงมากเลยโอ้โหแล้วไอ้ตัวถังข้างหน้านี่มันก็กระดกตามไปนี่ด้วยนะกระดกตามแรงด้วยนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าแบบนิ่งเปี้ยเหมือนฟาร์ม19นะฟาร์ม19ฟาร์มที่2นิ่งเปี้ยเลยครับไม่มีกระดกเลยครับกระดกเลยนะดูอ่ะดูอ่ะมันแบบมันสั่นตามแรงด้วยนะสั่นตามแรงลมถ่วงเลยนะทุกคนนะเฮ้ยยินใจเย็นยินคือผมขับไปผมยังไม่รู้เลยผมจะช่วยได้หรือเปล่านะผมยังไม่รู้เลยนะเนี่ยรุ่น RGN นะครับทุกคนนะรถคันนี้นะครับผมเดี๋ยวมันต้องอะไรนี่ก่อนแป๊บขึ้นดีก่อนขึ้นดีชิบหายแล้วอย่าติดด้วยว้าทำไมไปไม่ได้มันติดเป็ดนี่ไปวิ่งไปไปได้แล้วโอเคก็สบายครับชิวๆครับทุกคนครับนะชิวๆครับผมชิวๆมันต้องเอาไอ้นี่ลงด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เอาลงนะเนี่ยโอเคมันต้องเอาลงด้วยนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าปล่อยไว้นะไม่ได้ครับเวลาขับรถเวลาขับต้องเอาลงนะครับไปใกล้ถึงลูกพี่เราแล้วลูกพี่ครับรอแป๊บนึงนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับยีดใกล้ถึงลูกพี่แล้วอ่ะค่อยๆลงหน่อยพี่ใกล้ถึงลูกพี่ก็ค่อยๆลงหน่อยโอ้โหเฮ้ยผมกดคันเร่งแล้วมันไปตามเลยนะคุณนะดูอ่ะไปตามเลยอ่ะแบบตามเป๊ะๆเลยอ่ะค่อยๆนะพี่เด้อค่อยๆเด้อเบาๆเด้อพี่เด้อเบาๆเด้อถึงแล้วครับผมถึงแล้วครับเราสามารถตักหินได้หรือเปล่าวะเราสามารถตักหินได้ปะสามารถตักหินได้ปะเนี่ยแล้วเราจะไปได้ยังไงวะไอ้รถคันนี้มันขวางทางอ่ะไปได้ยังไงวะคุณดูยังงงอยู่เนี่ยโอ้โหยึดตัวมันจะไปคว่ำเหรอวะคว่ำปะเนี่ยไม่น่าคว่ำหรอกมั้งเนาะไม่คว่ำแต่ติดครับผมไม่คว่ำแต่ติดเลยครับเฮ้ยลูกพี่หลบน้อยเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยคนดูเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยหลบหน่อยดีลูกพี่หลบหน่อยดีถ้าเราวิ่งไปทางนี้ผมว่าล่วง2แน่นอนเลยแต่ว่ามันก็ต้องลองอะน้องคนดูนะมันไม่ลองไม่ได้นะผมจ้าซะเหลือเกินไม่ลองไม่รู้หรอกนะครับผมไม่ลองไม่รู้เอ้ยเสียวเสียวจัดเออผมว่าแล้วผมว่าไม่น่ารอดว่ะไม่น่ารอดว่ะทุกคนผมว่าไม่น่ารอดว่ะเดี๋ยวระยะสกีเวลานะไม่น่ารอดว่ะดูทรงแล้วจะรอดไหมเนี่ยแล้วผมจะรอดไหมเนี่ยฮะ
จะรอดไหมเนี่ยผมจะรอดไหมเนี่ยลูกพี่เอ้ยมันจะลื่นลงอย่างเดียวอ่ะอันตรายมากนะครับต้องมีเบียดนิดนึงว่ะทุกคนสงแล้วต้องแบบเป็นเบียดเลยอ่ะเบียดจัดเลยอ่ะเอาหนอต้องแบบเบียดจัดๆเลยนะเออนี่มีเบียดเบียดเบียดมาเบียดเบียดมาเบียดมาเบียดป่าหนักกว่าเดิมอีกกูว่าเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกสตาร์ทเครื่องได้ตัดเครื่องได้ด้วยตัดเครื่องได้เฉยเครื่องไม่จมน้ำนะเมื่อกี้เครื่องไม่จมน้ำนะมันขึ้นได้นะเนี่ยเดี๋ยวดึงเบรกมือไว้ดิดึงอยู่ป่ะดึงอยู่ป่ะมาช่วยเขาหรือให้เขามาช่วยวะเนี่ยสรุปมาช่วยเขาจริงปะเนี่ยสรุปมาช่วยเขาจริงปะเนี่ยว่าต้องเป็นรถเคนเหรอทุกคนใส่กิโลปะใส่กิโลปะเฮ้ยไม่ต้องใส่เกียร์ถอยดิเออเกียร์ถอยไหวมึงไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยลูกพี่โอ้โหจะมาช่วยเขาทั้งทีต้นไม้ต้นไหนเกาะได้บ้างเนาะมันสามารถวิ่งไปได้ปะสามารถไอตอนนี้คือแบบถังข้างหน้านี่มันจิ้มไว้อยู่นะน้ำมันรีบน้ำมันไม่ลึกนี่หว่าอ้าวยิงก็หวานหมูดิครับผมน้ำไม่ลึกนี่หว่าคนดูน้ำไม่ลึกนี่หว่าเนี่ยน้ำไม่ลึกน้ำไม่ลึกไปได้ไปดิไปบักคำน้ำไม่ลึกโอ้โหดูมองนี้ว่ะเย้เป็นคนจริงอ่ะโอ้โหไม่กล้าขนาดนี้นะเนี่ยมันหักเลี้ยวไม่ไปเลยหรอเนี่ยเนี่ยน้ำไม่ลึกครับตู้นะน้ำไม่ลึกอาจ้าน้ำไม่ลึกอาจ้าแม่งหายลิฟไปกับตาเลยโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้โหมันเกินไปลูกพี่มันหายลิฟไปกับตาเลยอ่ะโอ้อะไรครับเนี่ยเงยเอาไงดีวะเนี่ยคนดูมาช่วยเขาไม่ตกตายเองดีมากเอ้ยอายเขาไปนี่มันอายเขาไปนี่ลูกรถคันไหนวะอันนี้ก็รถไฟฟ้ามันก็ขวางทางชิบหายเลยคันนี้มาผมว่าเราต้องแบบพึ่งตัวเองแล้ววิ่งไปแม่งเลยวิ่งไปเลยอย่าไปกลัวครับวิ่งไปเลยครับอย่าไปกลัวครับวิ่งไปเลยครับน่าเราก็จบด้วยการติดต้นไม้เฮ้ยยังมีต้นไม้ต้นนั้นอยู่เลยยังมีต้นไม้ต้นนั้นอยู่ทุกคนอุ้ยสวรรค์โปรดอุ้ยสวรรค์โปรดนางฟ้าขึ้นมาให้ข้าหน่อยไม่ได้เลยว่ะต้องเคนว่ะทุกคนต้องเคนอย่างเดียวเลยอ่ะเคียนอย่างเดียวอ่ะไม่ได้เลยอ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยอ๋อนี่คือการสลับรถเหรอต้องเคียนอย่างเดียวเลยว่ะโอ้โหเพราะใครเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี่เพราะใครเนี่ยเพราะว่าพ่อไอ้คันนี้อ่ะคันเดียวเนี่ยแล้วมันวาร์ปไปรถไหนวะเนี่ยเพราะไอ้รถไฟฟ้าดิเพราะรถไฟฟ้าแน่นอนเลยเนี่ยโอ้ดูมันวิ่งไม่ออกเลยอ่ะรถไฟฟ้าโอ้โหแล้วผมจะไปได้ป่ะเนี่ยหือโอ้ยเอาออกก่อนไอ้เอ้ต้องเอารถเคียนมากู้นะเนี่ยดูข้างล่างมันไปไม่ได้ผมคิดว่าน้ำมันไม่ลึกเท่าทุกคนนะผมคิดว่ามันตื้นๆหน่อยก็แบบจะโชว์เหินสักหน่อยอะไรเงี้ย
เนี่ยมันอยู่แค่นี้มันก็ติดแล้วอ่ะคือรถไฟฟ้าคือแบบล้อมันต่ำมากคือเป็นรถที่แบบว่าวิ่งสำหรับเขาเรียกว่าอะไรไว้สำหรับวิ่งแบบทางลัดยางทางดีๆนะทุกคนครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะคลิปหน้าไว้ว่ากันละกันนะรถเคนนะโอ้เจอครับสวัสดีครับ